ช่วง8เดือนที่ผ่านมาของปีนี้การค้าต่างประเทศของจีนมีการพัฒนาอย่างมีสเสถียรภาพแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากตัวเลขจากสำนักง,งานสุลการกรของจีนแสดงว่าช่วง8เดือนที่ผ่านมาจีนมีวิสาหกิจจำนวน630,000แห่งประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศซึ่งขยายตัวมากขึ้น8.8%เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2023ในช่วง8เดือนที่ผ่านมาวิสาหกิจ,จ มียอดปริมาณการค้ากับสหภาพยุโรปและสหรัฐเพิ่มมากขึ้น1.1และ4.4เปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันปริมาณการค้ากับตลาดใหม่นั้นครองสัสดส่วน64.6เปอร์เซ็นต์ของยอดมูลค่าการค้าของจีนทั้งหมดปริมาณการค้ากับประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้น10เปอร์เซ็นต์อยู่ที่4.5ล้านหยวนหรือประมาณ25.5ล้านล้านบาท คลองสัดส่วน15.7เปอร์เซ็นต์ทำให้อาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของจีนต่อไป